ดีครับพวกผมจอห์นอริยพงษ์เจริญสุขนะครับหรือว่าจอห์นไรเดอร์นะครับกับรายการกลาดแอตแทคนะครับรายการที่สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องอินเดมิสุน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะบอกว่าวันนี้ครับเหมือนเดิมครับกับช่วงของต่างๆของรายการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแนะนำร้านแนะนำในเรื่องของคุณภาพดีๆของสินค้านะครับวันนี้ผมอยู่ที่บริเวณซอยโชคชัย4นะครับระหว่างซอย42กับ44เพราะว่าผมอยู่ในอาณาจักรของร้านเซตบายซานะครับเอาไว้ว่าวันนี้ผมพามารู้จักกับเซตบายซามาดูกันดีกว่าว่าร้านนี้เนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มีอะไรที่จะให้เพื่อนๆได้รู้จักกับเขามากนักนะครับเป็นยังไงไปชมกันได้เลยครับกลับมาช่วงของกลาดฮิตนะครับณขณะนี้อยู่ภายในบริเวณของกลาดที่ชื่อว่าเซตบายซาแล้วอยู่กับเจ้าของร้านสุดหล่อแล้วก็คือน้องซาครับสวัสดีครับซาครับสวัสดีครับเอครับต้องบอกก่อนว่าผมกับซานั้นคุกคีกันในฐานะที่เหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องกันเลยเพราะว่าเราร่วมงานกันมาในเรื่องของการทำรถนะครับมากกว่า2ปีไปแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่รู้จักซาว่าจริงๆเขามีที่มาที่ไปอย่างไรก่อนที่จะมาเปิดร้านที่ชื่อว่าเซตบายซาฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราให้ซาเนี่ยเป็นคนเล่าเรื่องดีกว่านะครับเริ่มต้นก่อนดีกว่าซาครับเติบโตขึ้นมาเกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไซค์ได้อย่างไรเริ่มต้นเนี่ยผมก็เป็นคนคนนึงครับเป็นเด็กคนนึงที่ชอบรถมอเตอร์ไซค์แล้วบ้านผมอยู่ปากน้ำครับดินแดนถนนซิ่งอยู่แล้วครับปากน้ำเนี่ยก็เริ่มจากครูพักรักจำครับแล้วก็ไปขอฝึกงานตามอู่ดังๆต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เชียนนักกีปากน้ำนักไก่ปากน้ำพี่วิรัตปากน้ำอะไรเงี้ยครับนี่คือคนดังในยุคประมาณยุค90แล้วกันใช่ที่ใครก็รู้จักก็เราก็ได้คุกคีเป็นโอกาสไปมีโอกาสไปดูวิธีการทำงานของเขาอะไรไปนอนไปกินไปสิงอยู่ตามอู่ครับเริ่มจากความชอบครับความชอบล้วนๆก็จนได้มีโอกาสได้เปิดร้านมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองตอนนั้นก็30ปีก่อนได้ก็มีร้านมอเตอร์ไซค์แล้วครับก็แล้วพอจังหวะว่าช่วงนั้นตำรวจกวดขันเยอะเราก็เลิกทำไปเลิกทำไปปุ๊บแล้วก็มีโอกาสมาทำมอเตอร์ไซค์อีกก็ในช่วงนาโนไบค์นาโนไบค์นี่คือเป็นจุดเริ่มต้นของแชมป์ของนักบิดของประเทศไทยตอนนี้เลยคือตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นเคเคมินคุโบะไพทูนนาคทองสแตมอภิวัตวงศ์คณานนท์ก็เคยผ่านมือซามาแล้วเด็กที่เราเคยดูแลอยู่ oh. จนนาโนผ่านไปก็เป็นยุคของคิกวันเมกเลสครับคือเด็กพวกนี้โตขึ้นมาก็ก้าวเข้าไปสู่วันเมกเลสแล้วซึ่งจากที่เป็นรถเกียร์หรือว่ารถที่ต้องใช้เกียร์ต่อเนื่องหรือไฟฟ้าอ๋อเป็นไฟฟ้าพอไฟฟ้าเสร็จปั๊บก็มาเป็นสายของออโตเมติกใช่ครับซึ่งออโตเมติกสมัยนั้นก็คือเป็นรุ่นแรกๆเลยดิคลิกใช่ไหมรุ่นแรกเลยผมก็ได้มีโอกาสไปทำรถให้กับตระกูลคุโมะขี่ครับแล้วก็ได้เข้าไปเรียนรู้ในทีมแข่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีมของซูบารุชาก็คือทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราต่อยบ้านแขกครับเฮียชิงอะไรเงี้ยผมก็เคยเข้าไปอยู่เป็นลูกทีมอยู่ครับครับเรื่อยมาก็จนน้องก็ได้แชมป์หมดแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มอยากจะหาความมั่นคงในชีวิตของเราเองเราก็เลยกลับมาเปิดร้านอีกครั้งหนึ่งในถนนช่องไอซีครับซึ่งณช่วงเวลานั้นก็คือเราก็อยู่กับมอเตอร์ไซค์มาตลอดใช่ครับก็ทำร้านไปด้วยแล้วก็ไปสนามแข่งด้วยครับร้านจะเปิดอาทิตย์หนึ่งสองสามวันได้สามเพราะว่าจริงๆแล้วอยู่ในสนามอยู่แต่สนามอย่างเดียวเลยใช่ครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยบางคนก็จะไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วซาเนี่ยผ่านในเรื่องของประสบการณ์สนามมาก่อนแล้วใช่ครับเนาะใช่ครับเพราะว่าจริงๆพอเปิดหัวมาว่าเซตบายซาที่พี่แบบว่ารู้จักซาจริงๆก็คือตระกูลของรถที่เป็นYamaha Nmax ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วพอเริ่มปีกตัวจากสนามคือทำรถจริงๆก็จะไปแปลง MSX ครับ MSX ช่วงนั้นก็บูมมากก็ชื่อเซตบายซาก็เริ่มมีคนรู้จักเพราะว่าเราประสบการณ์ที่เราใช้ในสนามแข่งมาใช้บนถนนคือการทำงานให้แบบเราจะไม่เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แบบว่าแรงเข็นเครื่องเกินไปเราจะเน้นแบบสไตล์แบบออกทริปทีแล้วก็เครื่องไม่ค่อยเข็นมากเท่าไหร่ครับจนมาวันหนึ่งก็ MSX ก็มันเริ่มเสียงดังครับตำรวจเริ่มจับก็เลยเลิกทำ M ไปแล้วก็มาจับเป็นออโตเมติกที่โดดเด่นขึ้นมานี่ก็คือจะเป็น Nmax ที่ทำให้คนรู้จักเซตไปสามารถขึ้นก็จะเป็น Nmax ครับผมครับ Nmax เพราะว่าชั่วโมงนั้นไม่มีคนทำ
มีเราคนเดียวที่จับ Nmax ขึ้นมาทำแล้วก็เอาไปวิ่งเล่นกับ PCX แล้วก็เฮ้ยสมัยก่อนเขามอง PCX นี่มันเป็นเจ้าแห่งออโตเมติกเลยแต่ Nmax เนี่ยสามารถไปแบบเฮ้ยเล่นกันได้สูสีสมนักสีอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้กระแส Nmax เนี่ยบูมขึ้นมาครับคนก็เลยรู้จักร้านที่ชื่อว่า Set by Sa มากขึ้นใช่ครับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ต้องบอกว่าเปิดร้านมากี่ปีละตรงนี้10ปีแล้ว10ปีแล้วครับโอ้โหซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าใครมาช่วงที่4บริเวณประมาณสักซอย4 244ใช่ครับก็จะเป็นอาณาเขตอาณาบริเวณของเซตไบซาร์ล้วนๆเลยใช่ครับคือถ้าเกิดดูจริงๆแล้วร้านเราเนี่ยมีการแบ่งโซนค่อนข้างชัดเจนนะใช่ครับมีแบ่งยังไงบ้างตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีเป็นล้างรถก็เป็นซูโม่ใช่มั้ยครับมีล้างรถด้วยนะครับอืมไปวันโทเอสก็ฝากด้วยครับครับก็เป็นเซตไบซาร์เนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ4โซนครับโซนแรกก็จะเป็นเซอร์วิสเร็วคือจะมีฮอยอยู่3ช่องครับคือเข้ามาทำเร็วคือล้างชุดข้างเซอร์วิสเป็นสายพานถ่ายน้ำมันเครื่อง เรียกว่าเมนเทนแนนซ์สมบูรณ์นะครับครับส่วนที่2ก็จะเป็นโรงกึ่งกึ่งนี่เราไม่รับงานข้างนอกครับเราทำงานเราเองครับทำชามทำต้นแบบเกี่ยวกับชุด44 Factory ด้วยก็คือทำที่นี่ครับผมแล้วก็เป็นอีกห้องนึงก็ไปทำเครื่องเดียวครับนั่งประกอบเครื่องอะไรอย่างเดียวแล้วก็ตรงในส่วนนี้ก็เป็นซับเพนชั่นคือทำเกี่ยวกับโชว์อัพอย่างเดียวช่วงล่างล้วนๆช่วงล่างล้วนๆครับมันก็จะแยกกันออกมาครับเพราะผมคิดว่าพื้นที่เนี่ยสำคัญจะทำอะไรมันต้องมีพื้นที่ในการเซอร์วิสให้มันดูเรียบร้อยนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมถึงจะต้องแบบว่ามีร้านแบ่งโซนกันชัดเจนเลยซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่ายังมีโซนที่เป็นโซนแอบอีกโซนของการคอวยคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็จะมีโซนของบิ๊กไบค์ด้วยถูกไหมใช่ครับก็คืออยู่ในบริเวณนี้หมดเลยในละแวกของซอยประมาณนี้ครับนั่นแหละซึ่งณวันนี้นะครับต้องบอกว่าเทปนี้เนี่ยเป็นรายการกลัดแอทแทคซึ่งสนับสนุนด้วยน้ำมันเครื่องอิเดเมซึน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเราก็เลยมีตัวน้ำมันที่ต้องบอกว่าเป็นน้ำมันเครื่องเกรดสูงนะครับเป็นเกรดเซมิซินเทติกนะครับเป็น MB ครับ 10W40 สำหรับรถออโตเมติกโดยเฉพาะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ทางทีมงานของเซตไบซาร์เนี่ยทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซึ่งจะต้องบอกว่าเป็นอีกโซนนึงเป็นโซนของการเซอร์วิสนะครับจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับและช่วงของตลาดเชนส์ณขณะนี้นะครับอยู่ที่บริเวณจุดเซอร์วิสของร้านเซตไบซาร์นะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยพระเอกของเราก็คือเจ้า Honda Forza นะครับตัว300ที่จะใช้ในเรื่องของตัวน้ำมันเครื่องนะครับของทาง Idemitsu นะครับก็เป็นตัว 10W40ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นเกรดเซมิซินเทติกนะครับเป็นตัว MB ซึ่งสามารถที่จะใช้กับรถออโตเมติกได้ทุกรุ่นในประเทศไทยนะครับผมและยังมีอีก1ตัวนะครับสำหรับพระเอกของเรานะครับก็คือเจ้า Idemitsu Daphne Super Coach JP นะครับน้ำมันอเนกประสงค์ซึ่งต้องบอกว่ากระป๋องเดียวนี้สามารถใช้ได้ทั้งเรื่องของคลีนนิ่งลูบริแคนต์แล้วก็ป้องกันในเรื่องของสนิมด้วยนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวช่วงเวลานี้นะครับเราจะให้เป็นเวลาของทางน้องๆ นะครับจากร้านเซตไบซาที่จะทำการถ่ายน้ำมันเครื่องเจ้า Honda Forza 300ด้วยน้ำมันเครื่อง Idemitsu น้ำมันเครื่องคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่นเป็นยังไงไปชมกันเลยครับและนี่ก็คือรายการกระดาษแอดแท็กนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสำหรับร้านเซตบายซานะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่รวมถึงพูดคุยกันด้วยนะครับใครที่อยากจะมาเซอร์วิสรถนะครับก็สามารถที่จะมากันได้ที่บริเวณซอยโชคชัย4นะครับซอยระหว่าง42กับ44รวมถึงวันนี้ขอบคุณสำหรับน้ำมันเครื่องอิเดมิสึน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ให้เรามาจัดรายการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของกระดาษดีๆในวันนี้ครับคราวหน้าจะเป็นกระดาษไหนติดตามชมกระดาษแอดแท็กวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ